ษภานายเสียโป้นะฮะรวมถึงคุณสันทนะเป็นอดีตตำรวจสันติบาลนะครับที่เป็นคนออกมาแฉเรื่องบ่อนที่อาจจะพูดได้ว่าในยุคนี้ถ้าถามถึงเรื่องบ่อนนึกถึงใครอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับบ่อนนึกถึงใครก็ต้องสองคนนี้แต่ว่าสองคนนี้ไปปรากฏตัวอยู่ที่สภาแล้วมีข่าวมาว่าเป็นถึงที่ปรึกษาของคณะกรรมการนะฮะที่จะมาแก้ไขเรื่องของปัญหาบ่อนการพนันออนไลน์เนี่ยแหละก็เลยมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าโอ้จะดีเหรอใช่ไหมต้องใช้คนที่ถ้าพูดตรงๆเรียกว่าคนสีเทาๆที่แบบข้องเกี่ยวกับเรื่องของบ่อนการพนันต่างประเทศในประเทศอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณสันทนะก่อนหน้านี้ก็ออกมาบอกไงออกมาให้ข้อมูลเรื่องบ่อนพระราม3รู้จักหมดมีลูกน้องอยู่ในบ่อนท่านรู้หมดเจ้าของบ่อนเป็นใครเฮียตีเป็นใครอะไรยังไงออกมาให้ข้อมูลหมดเสี่ยโป้นี่ก็รู้กันนี้ว่ารวยใช่ไหมชอบแจกเงินงานนู้นงานนี้แต่เขาบอกว่าเงินของเขามาจากทำบ่อนต่างประเทศ อะไรอย่างเงี้ยยังไม่โดนจับนี่นะอันนี้คือโพสต์ล่าสุดนะคะเนี่ยสนับสนุนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพนันเสี่ยโป้โพสต์อย่างนี้เลยโพสต์อย่างนี้เพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างที่จะเกิดกระแสนะครับคือคนที่เห็นด้วยให้มีให้เปิดการพนันเสรีเนี่ยมันมีแต่คุณก็ต้องยอมรับว่าคนที่ไม่เห็นด้วยก็มีนะใช่ส่วนในมุมของเสี่ยโป้วันนี้ที่เขาโพสต์เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าอยากจะให้เงินต่างๆเหล่านี้เงินที่ในแวดวงการพนันเนี่ยนะฮะมันไปอยู่ต่างประเทศหรือไงทำไมไม่เอาเงินพวกนี้มาช่วยเหลือประชาชนที่กำลังเดือดร้อนเนี่ยจะให้ต่างประเทศเอาเงินเราไปหรือจะเอาเงินพวกนี้เงินพวกนี้ก็คือเงินจากการทำบ่อนที่ถูกกฎหมายเนี่ย มาช่วยเหลือประชาชนเพราะฉะนั้นมันก็มีสองมุมนะอย่าลืมว่าคนที่เล่นอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะแน่นอนก็จะได้ถูกกฎหมายแต่ถ้าคนที่ไม่เล่นทีเนี้ยเขาก็จะมีช่องทางในการเริ่มเข้าสู่วงแวดวงของการพนันมันมี2มุมคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันต้องถกกันยาวแต่ว่าล่าสุดทั้ง2ท่านเนี่ยนะครับไปที่สภาในวันนี้แล้วก็ยืนแถลงข่าวเลยครับกับร้อยตำรวจเอกอรุณสวัสดีนะครับส.ส.สงขลาพรรคประชาธิปัตย์วันนี้ก็แถลงข่าวความคืบหน้าคณะทำงานแก้ไขปัญหาศึกษาการพนันและบ่อนการพนันออนไลน์ในคณะกรรมการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนคณะกรรมการชุดนี้ก็มีคุณศิระเจนจาคะอยู่ด้วยนะครับมันมากเวทีนี้นะก็เชิญคุณสันทนะไปเชิญเสี่ยโป้ไปเขาบอกที่ไปวันนี้มาให้ข้อมูลเพราะทั้งสองคนนี้รู้เรื่องการพนันดีอันนี้ยอมรับรู้เรื่องการพนันออนไลน์ในสังคมไทยเนี่ยดีเพราะฉะนั้นคณะกรรมการเห็นว่าถ้าเอาสองคนนี้เข้ามาเนี่ยก็จะได้ข้อมูลเป็นแนวทางการศึกษาในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพนันออนไลน์เพราะว่าเป็นคนที่มีความรู้ความเข้าใจมีความชำนาญในเรื่องของการพนันค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรนะฮะไปคอมเมนต์กันเต็มเลยนะในโพสต์ของเสี่ยโป้เนี่ยแกก็ห้าวนะแกก็ตอบกลับบางคอมเมนต์บอกว่าผมมีความรู้ด้านการพนันโดยตรงจะให้เขาเอาพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวมาแก้ปัญหาหรออืมแล้วนี่ฮะล่าสุดนะฮะคุณผู้ชมช่วงค่ำที่ผ่านมานายเสี่ยโป้เนี่ยไลฟ์เฟซบุ๊กนะครับอธิบายว่าทำไมวันนี้เขาถึงเข้าไปนั่งอยู่ในสภาไปนั่งอยู่ในคณะกรรมการเนี่ยนะฮะไหนอยากฟังอยากเขายืนยันว่าเขาจะไม่รับตำแหน่งทางการเมืองลองไปฟังดูฮะไปก้าวไก่กับนักการเมืองไปก้าวไก่กับประชาชนสิ่งที่หัวสมองผมต้องการคือทำยังไงให้ทุกคนได้ประโยชน์แล้วมันจะเกิดประโยชน์ของแท้มันจะเกิดประโยชน์ของแท้เราจะคุยเพราะผลประโยชน์มันมาพร้อมกับทุกอย่างส่วนถ้าสมมตินะถ้าจะแก้ไขปัญหาว่าการอะไรถูกต้องกันไหมตำรวจเสียผลประโยชน์อ่ะตำรวจไม่ยอมจบแก้ไขปัญหาไม่ได้นักการเมืองไม่ยอมแก้ไขปัญหาไม่ได้ประชาชนไม่ยอมแก้ไขปัญหาไม่ได้มันต้องมาคุยกันเลย3ฝ่ายประชาชนตำรวจทหารนักการเมืองคุยประชุมกันเลยส่งตัวแทนปัง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 แก้ไขปัญหาเงินตรงนี้ได้ยังไงก็ออกกฎหมายยังไงตรงนี้จะได้ยังไงตรงนี้จะได้ยังไงยังไงยังไงทุกคนต้องมีผลประโยชน์ประชาชนต้องมีผลประโยชน์อันดับแรกปึ้งคุณคิดว่าต่างชาติเอาเงินเราไปปีเท่าไหร่ปีละเป็นแสนล้านนะครับไม่ใช่น้อยๆ นะครับปีละเป็นแสนล้านถามคุณแค่คำเดียวคุณจะให้ต่างประเทศมาเอาเงินเราเหมือนทุกวันนี้ไหมทุกวันนี้ผมเดินต่างประเทศไม่ได้แล้วตั้งแต่ผมเข้ามาตรงนี้ผมเดินต่างประเทศยากแล้วในต่างประเทศโทรหาผมกันเต็มเลยโป้ขอร้องโป้ขอร้องอย่าโอ้โหนะฮะไปต่างประเทศไม่ได้แล้วนะต้องไปฟังกันต่อนะคะดิฉันว่าเขาไม่ต้องไปนั่งเป็นที่ปรึกษาในสภาหรอกก็ไลฟ์ให้คำปรึกษาแบบนี้ก็ได้ ดูชัดเจนมากอ่ะกระแสเรื่องนี้ก็
เอาจริงเหรอรัฐบาลเอาอย่างนี้เลยเหรอแต่ปรากฏว่าเพิ่งเห็น Twitter นะคะล่าสุดของคุณรังสิมันต์โรมเนาะสสพรรคก้าวไกลก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเบื้องต้นเท่าที่ตรวจสอบจากกรรมธิการเนี่ยไม่มีการตั้งเสี่ยโป้หรือคุณสันทนะเป็นที่ปรึกษานะคือเชิญมาให้ข้อมูลเชิญมาให้คำแนะนำเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ถือเป็นการปรึกษาอย่างหนึ่งแต่อาจจะไม่มีตำแหน่งจริงจังนะคะก็คงจะได้มุมมองในเรื่องเกี่ยวกับบ่อนการพนันเนี่ยแหละนะฮะคุณผู้ชมครับ